สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทาง Gifrin Channel กับรายการถอดรหัสความสำเร็จครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจ Gifrin จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Gifrin รายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์กันครับเราไปนั่งคิดนะคะว่าเราจะหามุมยังไงเนี่ยนำเสนอให้คนไทยที่เขายังไม่เคยรู้จักกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยก่อนนะคะเพราะว่าหมอก็พูดอย่างนี้มา17ปีแล้วใช่ไหมคะว่าหมอเชื่อว่าคนไทยเนี่ยทำได้ดีนะคะเราได้มีโอกาสไปเชิญน้องๆที่เป็นทีมชนะการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์โลกค่ะนะคะได้แชมป์ได้เหรียญทองนะคะหลายเหรียญเลยนะคะนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราชนะญี่ปุ่นด้วยชนะยุโรปด้วยชนะอเมริกันด้วยนะคะเด็กไทยก็ไม่แพ้ใครเราเชื่อว่าคนไทยมีความคิดที่ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องเงินไงคะที่หมอพูดสิ่งที่หมอพยายามจะสื่อถึงคนไทยก็คือว่าถ้าเขามาอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินบริษัทแม่เนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาแต่เขาใช้สิ่งที่เขามีในตัวเนี่ยและมาเป็นประโยชน์ได้ได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของนี่คือที่มาของภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะจันครับคือตั้งแต่ที่มีโรงงานมานะครับปกติเขามีมาตรฐานดีก็พอGMP ก็พอละกฎหมายบอกว่าแค่นี้พอผมบอกไม่ได้ต้องมี ISO ต้องมี ISO ต้องมี HACCP ต้องมีอีกหลายๆ P ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำโรงงานให้เป็นมาตรฐานเรียกว่าสูงที่สุดนะครับวัตถุดิบก็ต้องเลือกอย่างดีเครื่องจักรเทคโนโลยีจะต้องเลือกอย่างดีตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนของราชการเนี่ยก็จะมาเยี่ยมชมโรงงานเราตลอดนะครับนักศึกษาก็มาฝึกงานไม่ขาดสายเลยนะครับตอนนี้มีนักศึกษาฝึกงานเนี่ยมาตั้งแต่เภสัชจุฬานะครับเภสัชจุฬาก็มีเภสัชเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นมาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งวิทยาศาสตร์วิศวะจุฬามาฝึกงานที่โรงงานเรานะครับก็มาฝึกงานอยู่ตอนนี้ประมาณถึงที่เราดูกันได้เนี่ยตั้งแต่เปิดโรงงานใหม่เนี่ย233คนนะฮะมาจาก30สถาบัน65คณะนะฮะเราพยายามเก็บสถิตินะครับว่าทำไมนักธุรกิจที่มาอยู่กับกิฟเฟอรีนเนี่ยเราเป็นบริษัทที่มีคนสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเยอะมากๆทุกเดือนในขณะเดียวกันเราก็มีคนที่เป็นนักธุรกิจที่รับรายได้แล้วก็ประสบความสำเร็จกับเรามากๆพอเราเก็บสถิติจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราค้นพบว่าหลายๆคนเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องการลงทุนเจอปัญหาเรื่องคู่แข่งนะครับแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการบริหารธุรกิจที่มีภาวะความเสี่ยงมากมายนะครับแต่พอเข้ามาอยู่กับกิฟเฟอรีนเนี่ยทุกคนที่พูดเหมือนกันก็คือไม่มีความเสี่ยงอันที่สองก็คือง่ายสองคำนี้ครับจึงเป็นจุดกำเนิดว่าทำไมคนถึงพูดบอกว่ากิฟเฟอรีนไม่เสี่ยงและกิฟเฟอรีนทำง่ายนั่นแค่ตัวอย่างรายการในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ทีเดียวเพราะว่าเรามีเรื่องราวของระบบสนับสนุนตัวใหม่ครับที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟเฟอรีนพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมารับชมกันต่อ